เจอตัวแล้วลาทางโลกไม่ติดต่อเพื่อนแฟนคลับแห่ยินดีพระเอกช่อง3ย่องเงียบปองผมหรือสอแววเตรียมแต่งอีกรายต้องขออนุโมทนาบุญกับพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ด้วยที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ปองผมเข้าพิธีบวชแบบเรียบง่ายโดยทางผู้จัดละครอย่างตู่ปิยวดีได้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งโพสต์ภาพบรรยากาศการปองผมมาให้ได้รับชมและเขียนแคปชั่นว่าขออโหสิกรรมทั้งทางกายวาจาและใจที่ได้เคยล่วงเกินไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและขอร่วมอนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้นะคะ @boy_ปกรณ์โดยบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีทั้งคนในครอบครัวมาพร้อมหน้าทั้งคุณแม่งามทิพย์รวมถึงหน่องธนาและพัดน้องชายทั้งสองคนของบอยด้านนักร้องสาวเฟย์พรปวีนีรสิงห์แฟนสาวก็มาร่วมพิธีเช่นกันรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงที่มาร่วมงานอาทิปอมแปมนิติเป็กเปมนัทซึ่งในอินสตาแกรมของหน่องธนาก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศเขียนแคปชั่นสั้นๆปองผมนาครวมไปถึง IG ของพัดก็ได้โพสต์ภาพเช่นกันเขียนแคปชั่นนั่งอิ่มบุญมากด้านปอมแปมนิติก็โพสต์ภาพและเขียนข้อความแตกก่อนเดี๋ยวเป็นพัดแล้วจะแตะไม่ได้และภาพถือสัปปะทนหรือร่มขนาดใหญ่พร้อมทั้งเขียนข้อความงานถือสัปปะทนไว้ใจยายบ้านนี้ฉันถือร่มให้ครบทุกคนงานบวชพระบอยอนุโมทนาค่ะปลื้มใจแทนคุณแม่โดยมีแฟนๆที่ทราบข่าวต่างก็มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากงานนี้หลังบวชเสร็จจะมีข่าวดีของหนุ่มบอยหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ